มาค่ะกลับมากับคลิปสวอต4อีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนได้ค่ะ Doing Steps นะวันนี้จะบอกว่าตื่นเต้นมากมีของใหม่มาป้ายาอีกแล้วน้องคือ For You To EST Harder Establish Harder สีใหม่16เชสีซึ่งรุ่นนี้คือลิปแมตในตำนานบอกเลยว่าสาวก 4U2 ต้องเคยลองตอนแรกอ่ะเขาทำมา15สีแต่นี้คือมี16สีเพิ่มมาใหม่รวมเป็น31สีบอกเลยว่าทุกสีผิวทุกการแต่งหน้าทุกสไตล์ต้องมีสีที่ชอบแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมาสวอชให้ดูเอาให้ปากแสบไปเลยขออนุญาตให้ดูแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆไม่สามารถเอามาใส่มือได้หมดสีเขาว่าจะมีความคล้ายคลึงกันนะทุกคนคือจะต่างแค่โทนแบบอาจจะติดส้มกว่าติดชมพูกว่าแต่ว่าที่เด่นของรุ่นนี้คือมันจะมีความตุ่นขึ้นมีความสายฝ่อมากขึ้นจาก15สีที่แล้วเท่าที่ปิงดูมานะเดี๋ยวจะเริ่มสวอชเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าของเยอะมากจริงๆอันนี้คือปากสดยังไม่ได้ทาอะไรเลยมาเริ่มที่เบอร์16 Out in Red มาค่ะคือชื่อสีมัน Red ใช่ไหม Out in Red แต่ว่ามันมีความตุ่นแล้วก็นูดทุกอันแทบจะแบบนูดหมดเลยแล้วปิงชอบนูดมากปิงเป็นคนทาสีนูดตลอดดังนั้น16สีใหม่นี้ก็คือทาทั้งเดือนวนไปเลยดูดีทุกคนวันนี้คอนหม่นตุ่นอุ้ยเลอะสีแรกก็ทับใจแล้วไม่ได้แดงไงทุกคนมันจะมีความชมพูตุ่นอธิบายยากมากแต่ว่าสวยฟอร์มูลาเดิมนะคือติดทนไม่ติดแมทแล้วก็แมทสวยเบาสบายปากแต่ว่าจะเป็นแมทที่แห้งอะทุกคนคือเขาเน้นย้ำว่าเป็นแมทแห้งแต่ว่าคนปากแห้งทาได้มันจะไม่ตกร่องแล้วก็ไม่ได้ตึงปากคือสามารถแบบยิ้มได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีความสมูทไปไม่ได้หนาเลยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงเนาะรุ่นนี้มันยังปังเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือสีแบบใส่ฝ่อมาสายเก่าก็ได้นะเป็นแบบทาเบลอๆสวยละมุนฝ่อมากฝ่อไม่ไหวไปต่อนะรีบนะโอเคอุ๊ยลืมทดสอบความติดทนเดี๋ยวสีต่อไปเบอร์17 Summer Night มีความส้มมากขึ้นเป็นแบบตุ่นอีกแล้วนูดๆไม่กระตกกระตากไม่แรงเนื้อบางไม่หนาเลยทุกคนอันนี้จะมีความส้มขึ้นมาอย่างที่บอกอธิบายยากมากคือต่างกันไม่มากนะมันมีความแบบละเอียดมากของเฉดสีคือมั่นใจว่าต้องมีสักเฉดหนึ่งที่ตรงใจเราแน่ๆรุ่นนี้คือพอเซตตัวแล้วมันจะไม่หนึบนะแบบมันจะแมตแมตแห้งๆแต่ไม่ได้แห้งผาดคือสบายปะเพราะว่ามันไม่ได้หนาทดสอบความติดทนไหมมาไม่มีติดออกมาเลยอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คอนซีลเลอร์กระดาษทิชชู่อันนี้ของจริงสองฝั่งเลยไม่มีเลยเรื่องติดทนคือรุ่นนี้ยืนหนึ่งต่อไปเบอร์18 Last Hello มาค่ะอันนี้จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะคือสดจัดจ้านมาอยู่นะเดี๋ยวรอแห้งนิดนึงอันนี้มีความส้มอิดเอ็นไปทางแดงนิดนึงไม่ได้ทำให้ฟันเหลืองขึ้นเลยสีนี้รอดสำหรับคนที่เซนซิทีฟเรื่องสีฟันเนาะใครอยากลองสีแดงแต่ว่ายังไม่กล้ายังมีความอยากส้มอิดนิดนึงอยู่สีนี้สวยอีกแล้วเบอร์19 but anyway อันนี้มีความสดขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้มเท่าวันเมื่อกี้สีนี้จะไม่ได้ตุ่นมากนะเห็นไหมมีความสดใสเยอะ
เป็นส้มโอรสประมาณนี้น้องพิกเมนต์แน่นกบสีปากมิดเดอร์สดชื่นสดใสเลยสีนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะถึงมันจะดูสดอะแต่ว่ามันมีความตุ่นในตัวเพราะถ้าเกิดมันไม่ได้ตุ่นมากอ่ะปิงจะทาแล้วไม่รอดขนาดนั้นเพราะว่าปิงค่อนข้างผิวแทนนิดนึงอันนี้ก็คือเขาผสมความหม่นมานิดนึงแหละมันถึงยังรอดอยู่เดี๋ยวสวอชบนแขนเทียบกันอ่ะปิงจะเอาไว้ขึ้นตอนถ่ายนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดทาที่ปากไปทาที่แขนไปมันจะช้าไงเบอร์20 burn so hot สีนี้มีความเข้มแบบเข้มตุ่นนะไม่ได้ส้มตะโกหรืออะไรแบบนี้เป็นส้มอิฐที่หม่นมากๆมันตุ่นอ่ะทุกคนมันตุ่นซึ่งสังเกตว่ามันล้างออกง่ายด้วยนะทุกคนไม่ต้องถูแรงเลยก็ออกแล้วผ่านมา5สีแล้วยังไม่ได้รู้สึกแสบอะไรเลยเพราะว่ามันปึ๊ดเดียวก็ออกแต่ว่าต้องใช้แบบที่มีน้ำมันนะทุกคนเพราะว่ามันก็มีความติดทนระดับนึงแต่ว่าก็ถ้ากินข้าวหรือกินอะไรที่มันมีความมันมีน้ำมันผสมอะไรอย่างเงี้ยก็มีความหลุดได้อุ๊ยเบอร์21ชื่อสีน่ารัก Sweet Saturday Sweet Saturday เนี่ยน้องมีความเข้มนะ Sweet Sweet Saturday สีนี้คือได้ทั้งเก่าได้ทั้งฝอนะเพราะว่าถ้าเกิดกาหลีอะทาแบบเบลอๆหรือว่าทาข้างในอะมันก็จะมีความเข้มไงแบบออมเบรกันได้แต่จะเป็นสีอะไรวะแบบเด้งอะไรอะเข้มแบบหม่นๆแบบส้มก็ไม่ส้มชมพูก็ไม่ชมพูแบบมันจะมีความเหมือนแบบกลางๆแดงๆอะเขาผสมสีมาได้แบบเก่งอะเพราะว่าอธิบายไม่ค่อยออกอะมันมีความแบบรวมๆกันอันนี้ทายแย่มากกว่านึงนะมันแต่พูดเยอะไงมันเป็นสีที่อธิบายยากมากจริงๆสีนี้เป็นน้ำตาลออกแดงๆก่ำๆยังไม่เคยเจอลิปสติกแบรนด์ไหนที่ทำสีแบบนี้เลยสวยมากๆสีนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูแปลกตาไปนิดนึงแต่ปิงว่าเขาทำสีออกมาได้สวยมากแล้วก็สีไม่ซ้ำเดิมนะไม่ได้แบบซ้ำกับ15สีที่แล้วเป็นสีใหม่เฉดใหม่ผสมออกมาได้ยูนิคมากจริงทาเราไม่ได้รู้สึกรำคาญรู้สึกมันกองอะไรเงี้ยไม่เลยเบอร์22 It's just us ดูจากตัวแท่งนะก็จะมีความชมพูขึ้นมาสีสวยอีกแล้วหวานหวานแต่ไม่หวานจนเกินไปเพราะว่ามีความหม่นเหมือนเดิมมีความตุ่นอธิบายยากอีกแล้วให้ดูเองละกันมันเป็นสีผสมใหม่ที่ไม่ใช่สีโหลอะทุกคนเป็นผู้ดีสีนี้ดูผู้ดีคาเฟ่ดอกไม้อะไรเงี้ยสวยมากเลยนะสีนี้ใครที่แบบชอบชมพูเอ้ยหรือว่ามันเรียกว่าชมพูกุหลาบสวยมากไปชอบสีนี้ถ้าเกิดใครแบบ อยากได้ความชมพูออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสี22 It's just us สวยเบอร์23 Double Bubbles ดูมีความนูดชมพูนูดอ่อนนิดนึงผิวแทนทาแล้วต้องรอดแน่ๆเดี๋ยวจะโคตรอุ๊บแค่ปาดก็ดูออกแล้วสีคล้ายๆปากปิ๊งนะ
อันนี้ก็เป็นสีชมพูที่สวยมากขอให้23อยู่เบอร์1ก่อนตอนนี้เพราะว่ามีความหนูสุดอ่ะคืออ่อนสุดแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ลอยเพราะว่าเขาตุนตามที่บอกเลยตุนกันตายนะอันเนี้ยเพราะว่าปิ๊งมีความสีผิวเข้มนิดนึงถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสาวผิวขาวน่าจะทาออกมาแล้วพอดีแบบไม่อ่อนจนเกินไปแต่ถ้าเกิดใครที่แบบผิวแทนมากๆอะไรอย่างเงี้ยสีนี้มันก็จะอ่อนนิดนึงแล้วทุกคนแต่ว่าสำหรับปิ๊งอันนี้สวยมากเบอร์24ซินเดอเรลล่าบอยมีความใกล้กับ23มากอันนี้คือ24อันนี้คือ23อันนี้คือ24ใกล้มากแต่ว่าจะชมพูกว่าอันนี้จะมีความนูดซอมนิดนึงแต่ว่าก็ยังชมพูอยู่นะแต่อันนี้จะเป็นแบบชมพูเข้มขึ้นมานิดนึงนิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะเบลอขอบได้ซินเดอเรลล่าบอยอันนี้หวานของจริงสวยนูดเหมือนเดิมตุ่นเหมือนเดิมเบอร์25เชคเกตอันนี้สดขึ้นมาเป็นโอรสที่สดขึ้นมาแต่ว่าสวยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าลอยเลยสีนี้มีความน่ารักสดใสนะไปเบอร์26ความแสบเริ่มมาเยือนละ26 in a minute อันนี้ชมพูสดขึ้นมาลดความตุ่นลงอันเมื่อกี้จะมีความโอรสสดนิดนึงถ้าเกิดใครแบบยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเข้ากับสีไหนแนะนำให้ไปที่เคาน์เตอร์อีกทีเพราะว่าสีมันละเอียดอะทุกคนแต่ข้อดีก็คือเข้ากับทุกสีผิวแน่ๆต้องมีสักสีหนึ่งที่เข้ากับเรามีความบาร์บี้เล็กๆนะอันเนี้ยเบอร์27 I Mister สีนี้ดูจากแท่งก็รู้เลยว่าเป็นแบบม่วงอะม่วงชมพูขอใช้คำว่าม่วงอมชมพูแต่ก็ไม่ได้ม่วงขนาดนั้นนะหมายถึงคือเดอมีความม่วงสดในเนี้ยแล้วก็มนไม่กระตกกระตากไม่ลอยอ้าวอันนี้ก็หวานอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมีความม่วงกว่าม่วงที่ไม่แปลกนะม่วงที่ทาปกติได้เพราะว่าบางคนผิวเขาจะแบบเข้ากับลิปสติกโทนสีม่วงมากกว่าซึ่งหลายแบรนด์ไม่ค่อยทำสีประมาณนี้อันนี้คือสีที่แปลกใหม่ขึ้นมาที่บิงชอบนะเหมือนจะเป็นสีชมพูปกติแต่ว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นแบบม่วงหม่นอมชมพูตรงว่าถ้าให้เลือกคือเลือกลำบากมากเพราะว่ามันสวยทุกสีแล้วก็มีความยูนิคในตัวเดี๋ยวจะมาบอกว่า3สีที่ชอบที่สุดในเฉดใหม่อันนี้คือสีอะไรบ้างนะขอคิดก่อนเพราะว่าชอบหลายอันเบอร์28 How to Love อันนี้มีความเป็นกลางๆอยู่นะวิสีนี้ทุกคนน่าจะทาแล้วสวยอะแบบมันกลางๆดีอะไม่ชมพูเกินไม่ส้มเกินเป็นไม่รู้อะกลางๆติดน้ำตาลเล็กๆถ้าเกิดใครไม่อยากให้เนื้อหนามากนะคือจริงๆอะมันบางอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันบางกว่านี้ก็ใช้วิธีแบบใช้นิ้วเกลี่ยนิดนึงเหมือนเบลอๆปากอะให้เนื้อมันบางลงฝอได้เลยอันนี้ใส่ฝอตำต้องตำสีนี้
ข้างคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะมันดูโอเคอะแต่ว่ามันก็จะมีความชมพูกว่าเซตแรกๆนะเซตแรกมันจะมีความส้มส้มอีดอะไรอย่างนี้อันนี้จะอยู่ระหว่างความส้มกับชมพูอยู่ตรงกลางที่ไม่ใช่โอรสเป็นแบบหม่นๆอะจะบอกว่า29 30 31มีความแรงรีชอยู่อ่ะดูจากหลอดก่อน29 smiley me แดงอันนี้คือแดงแดงสดแบบไม่มีอะไรมากั้นแดงสดที่ติดส้มเล็กๆแบบติดส้มเล็กๆแต่ว่าส้มในสีแดงอันเนี้ยไม่ได้ทำให้ฟันดูเหลืองว่ายังไงสีแดงกับดิฉันเป็นของคู่กันนะจ๊ะ30ค่ะ private please แดงเหมือนเดิมแต่เข้มขึ้นไม่ใช่แดงสดขนาดนั้นเป็นแดงกามอันนี้ก็เหมือนกันสายเกาถ้าจะเอาไปทำเป็นออมเบรน่าจะสวยเพราะว่ามันมีความกามนิดนึงมีความเข้มต่างๆแต่ถ้าเกิดใครสายฝอก็คือทาเต็มปากไปเลยเชื่อฉันมันจะแซ่บสวยเลยแดงกามมีโทนอิดอิดมนมนติดน้ำตาลใช่อันนี้จะติดน้ำตาลสามเอ็ดค่ะไปอันสุดท้ายสุดท้ายแล้วจ้าเบอร์31 so babyเป็นแดงก่ำเหมือนเดิมแต่มีความมารูนมีความเรดไวน์นี่นะจ๊ะปิดจ็อบด้วยเบอร์31เรดไวน์ไม่ใช่ชื่อสีคือ So Baby แต่ว่าเป็นแดงก่ำเรดไวน์มีความแม่มดเล็กๆความมิสทรีน่าค้นหาMile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning.สำเร็จในที่สุดก็ครบ16สีปิ๊งไปสวอชที่แขนมาให้ดูแล้วนี่คือสวอชบนมือบนแขนทั้งแขน16สีใหม่นะคะอันนี้คือเบอร์16ไล่ไปนะใครชอบสีไหนเลือกตำได้เลยมันต้องมีสักอันที่โดนแล้วก็อย่างที่บอกคือมันจะมีความคล้ายกันมากนะทุกคนมันไม่ได้ต่างกันมากอะแต่ว่าก็แต่ละอันอะมันจะมีความเป็นตัวเองอยู่มีความคล้ายแต่ไม่ได้เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมก็ปิงเลือกมาแล้ว3สีที่ปิงชอบขอให้มงไปที่เบอร์23มันเป็นสีที่เหมือนจะอ่อนที่สุดในเซตนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นคือมันนูดกำลังดีคนที่ผิวแทนอะก็ไม่น่าที่จะลอยนะเพราะมันมีความตุ่นมากๆแล้วก็คนผิวขาวทาแล้วน่าจะไม่ได้เข้มเกินเพราะมันมีความอ่อนอยู่ไงต่อไปขอเลือกขอดูฝั่งนี้แล้วกันนะดูไม่ออกอันดับ2ขอเลือกเป็นเบอร์28ที่ปิงบอกว่ามันมีความกลางๆไม่ชมพูเกินไม่ส้มเกินอ่ะเนี่ยทุกคนมันเป็นสีแบบสีกันตายอ่ะมีความหม่นๆแบบนูนๆกำลังดีกลางๆเนี่ยทุกคนเห็นป่าวว่ามันจะมีสีที่ปิงเลือกคือ23กับ28มันจะมีความกลางๆคิดว่าทุกคนน่าจะทาได้สวยแล้วก็อีกสีนึงเป็นสีที่ไม่ได้ทาแล้วสวยทุกคนแต่ปิงชอบสีนี้มากเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่อ่ะคือสี21 Sweet Saturday คือเบอร์21อ่ะมันจะมีความเข้มติดน้ำตาลแล้วก็หม่นเทาเยอะนิดนึงคือทาแล้วมีความแปลกใหม่มากแต่ว่าก็ทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบสีที่เข้มแล้วก็หม่นขนาดนี้ไงก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าปิ๊งทาแล้วปิ๊งรู้สึกชอบอ่ะรู้สึกมันไม่เหมือนใครดีก็3สีที่มงลงก็จะมี23 28และ21ตามนี้ขอแถม16มาหน่อยเพราะมันเป็นสีแรกที่ปิงทาแล้วปิงรู้สึกว่ารอบนี้เขาทำมาน่าจะสวยเพราะว่ามันเปิดด้วยสีที่ปิงทาแล้วรอดอ่ะปิงทาแล้วรู้สึกว่ากลางๆดีมาแบบนี้ต้องสวยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็
ขอแถมเบอร์16ไปด้วยละกันแต่จริง27ก็สวยนะเนี่ยมันมีความแตกต่างอยู่ก็คือสวยหลายอันมากคือถึงแม้มันจะคล้ายกันแต่มันสวยทุกอันเลยอ่ะทุกคนก็ไปเลือกตามที่ชอบอันนี้คือปิ๊งถูกให้ดูนะว่ามันไม่เลอะเลยเฟิร์บเฟิร์บเฟิร์บนี่ไม่มีสีออกเลยคือติดทนไม่ติดแมทสีแมทสวยแบบฟินิชอะสวยเป็นแมทจริงๆไม่ใช่เซมิแมทคือแมทเลยแล้วก็คนปากแห้งทาได้เพราะว่าน้องไม่ตกร่องแล้วก็ไม่ตึงปากแต่ว่าปิ๊งขอแนะนำให้บำรุงก่อนนิดนึงแบบบำรุงก่อนคืนก่อนหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะดีว่าไม่ได้นะรุ่นนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ปังจริงไม่ขายดีจริงเขาคงไม่ทำออกมาเพิ่มแบบรวมเป็น34นี่คือมันเยอะมากๆอ่ะมันต้องดีมากๆอ่ะเขาทำออกมาดีจริงๆแบรนด์นี้นะชื่อเสียงเรียงนาก็อันนี้คือน้องทั้งหมด16สีในรอบนี้บอกเลยว่าสาว Work for You Too ต้องกำตังไว้แน่นเพราะอาจจะไม่ได้แค่สีเดียวเพราะน้องสวยมากแบบมีสวยหลายสีต้องตัดสินใจไม่ได้แน่ๆลองไปดูที่เคาน์เตอร์นะทุกคนมันจะแบบตัดสินใจง่ายขึ้นเผื่อจะได้รุ่นอื่นมาด้วยเข้าใจว่ามันเลือกยากอะทุกคนก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปพิจารณาดูอีกทีว่าสีไหนจะเหมาะกับเราเนาะบอกเลยว่าคลิปนี้ปิงใช้เวลาสวอช2ชั่วโมงดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ปิงด้วยนะคะปากเปื่อยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย